นี่ครับคือตัวใหม่หม้อลมปั๊มน้ำอัตโนมัติส่วนตัวนั้นคือตัวเก่าก็ขนาดเท่ากันครับไซส์มาตรฐานใส่ตัวนั้นมาดูครับว่าวิธีใส่มันจะยากจะง่ายแบบไหนนั้นมาดูกันครับแล้วก็นี่คือตัวใหม่เนี่ยท่านผู้ชมตัวใหม่อันนี้คือตัวเก่าเป็นภาษาญี่ปุ่นครับหรือก็คือมีอันครับอันนี้มันก็บอกว่าฐานความดันไนโตรเจนเหล็กนี่ครับชื่อของมันนะก็รูนี้ก็จะเป็นรูขนาด4หุ่นนะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีโอลิงตรงนี้ตัวนี้เวลาเราถอดออกตอนที่เรายังไม่ถอดปั๊มจะทำงานมีอาการดังติ๊กตัก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 คือปั๊มคือตัวนี้เสียครับเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นถุงลมข้างในที่เรามองไม่เห็นหรอกถุงลมอาจจะเสียตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยมองไปข้างในจะเห็นยางดำๆอยู่ข้างในนะจะเป็นถุงลมเรามองอย่างนี้อาจจะไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมมันมืดแต่ตัวนี้แตกแล้วเนี่ยดูการใช้งานเนี่ยสนิมมันซึมออกมาเนี่ยน้ำมันซึมออกไปได้ตัวนี้คือของใหม่ตัวนี้เราจะเอาไปใส่ปั๊มน้ำฮิตาชิตัวนี้ขนาดนิ้ว2ครับซึ่งอยู่ข้างบนนู่นข้างบนนู่นแล้วก็ขึ้นบันไดไปใส่ข้างบนใส่ก็ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปใส่ข้างบนเย็บได้ไหมบันไดเนี่ยได้แรงว่ะแรงมากนะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมด้วยนะไอ้ยะไปทันเทปไปไม่ต้องหมุนเสยเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องเอากุญแจหมุนนะครับเอามือหมุนก็พอช่องแน่นมันแน่นครับตึงมือก็อยู่แล้วโอเคครับแค่นี้เองการเปลี่ยนถังลมไนโตรเจนปั๊มน้ำฮิตาชิขนาดนิ้ว2ไปลงบันไดลงก่อนเขาลงก่อนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการเปลี่ยนถังไนโตรเจนปั๊มน้ำออโตเมติกก็เสร็จครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ